ท่านผู้ชมเคยเป็นไหมฮะเวลาที่แบบเราจะชุบคนใช่ไหมสับสายที่แบบชอบชุบคนแบบมานี้นะคุณมักจะเจอคนที่ปิดไม่ให้เราอุ้มนะฮะก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญมากๆเลยสำหรับแบบอีเวนต์นะฮะก็หลายๆคนที่เล่นมาแล้วก็ชุบเพื่อนบ่อยๆนะฮะก็น่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วนะก็คือการที่เจอคนที่ปิดการอุ้มนะซึ่งคนที่มันปิดอุ้มเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันที่เป็นสาเหตุให้เขาปิดนะฮะก็คือประเภทที่1ก็คือเป็นประเภทพวกแกล้งนั่นเองนะก็คือแกล้งปิดให้คนมันตายเล่นๆนะแบบว่าอุ้มไม่ได้แล้วก็ตายรัวๆนะฮะก็อันนั้นไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องเขาเองนะก็ประเภทที่2นะฮะก็มีหลายคนมากๆเลยที่มาถามในช่องผมนะว่าเปิดแครี่ยังไงก็คือเปิดอุ้มยังไงนะฮะก็เป็นคนประเภทที่เขาปิดเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือเขาไม่รู้นะว่ามันเปิดยังไงแล้วมันปิดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นะฮะว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้ก็คือวันนี้เราจะมาสอนวิธีเปิดแครี่ในแมปอีเวนต์กันนะฮะเราต้องกดยังไงเพื่อนถึงจะสามารถอุ้มเราได้แล้วเราก็จะไม่เป็นตัวถ่วงของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็หลักๆนะครับวิธีการเปิดแครี่คือวิธีการเปิดอุ้มนะฮะมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะฮะก็คือมาพูดกันทีละวิธีกันก่อนเลยนะวิธีแรกที่เราจะเปิดอุ้มได้เนี่ยก็คือเข้ามาที่ตั้งค่าที่ซ้ายล่างตรงนี้นะฮะก็ให้เข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็มาตรงเกมเพย์นะข้างล่างคำว่าเกมเพย์มันจะมีคำว่า can be carry ใช่ไหมก็คือสามารถโดนอุ้มได้นะฮะก็ถ้าเกิดคุณปิดอยู่มันจะขึ้นเป็น off แบบนี้นะฮะก็ให้คุณกดไปมันก็จะกลายเป็นเปิดเป็นออนเท่านี้เพื่อนคุณก็สามารถอุ้มคุณได้ตามปกติแล้วนะฮะแล้วคุณก็จะไม่ทำคนอื่นรำคาญแล้วนะก็คือทุกคนสามารถอุ้มคุณได้แล้วโอเคฮะแล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเปิดอุ้มได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมให้ดูนะก็วิธีที่สองนะฮะเราจะต้องล้มก่อนนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเหยียบระเบิดตัวเองตายนะโอเคขอบคุณเพื่อนเราไปที่อื่นดีกว่าเราจะไปล้มที่อื่นละเราจะล้มให้ได้ล้มให้ได้แล้วก็จะไม่มีใครมาชุบเราด้วยโอเคฮะก็มาก็เนี่ยเหยียบมานะฮะถ้าเกิดเราล้มมานะฮะตรงข้างขวาของปุ่มเมนูนะฮะมันจะมีคำว่าอุ้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีคำตรงนี้อยู่นะฮะก็ถ้าเกิดเป็นสีแดงก็คือเราปิดอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็คือเปิดเป็นสีเขียวแล้วนะฮะเพื่อนเราก็สามารถอุ้มเราได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเปิดปิดอุ้มในเกมนะก็คือสีแดงปิดสีเขียวเปิดนะฮะประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการเปิดอุ้มทั้ง2วิธีนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะแล้วก็ปิดแครี่แบบไม่ได้ตั้งใจเลยประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็น2วิธีในการเปิดแครี่อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันจะช่วยเราได้เยอะมากเลยแหละอย่างแรกคือเราจะตายยากขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนเราสามารถอุ้มไปในที่ที่แบบปลอดภัยแล้วก็ชุบได้แล้วก็เราก็จะไม่ทำคนอื่นรำคาญด้วยแล้วก็ไม่ทำคนอื่นมาตายเพราะเรานะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะอุ้มเราแล้วก็ไปหลบในที่ปลอดภัยได้นะซึ่งบางทีอาจจะพลาดนะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยมันก็เยอะกว่าที่เราเปิดแครี่ซึ่งถามว่าคนสร้างก็จะทำฟังก์ชันเปิดปิดมาทำไมนะฮะถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ที่ใช้มันจะมักจะเป็นคนที่แกล้งนะหรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่รู้นะก็ผมคิดว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยเขาทำมาเพื่อการโคลนเกียร์นะก็คือแบบว่าบางคนเนี่ยมันอุ้มเราทั้งเกมเลยนะมันไม่ยอมปล่อยแล้วสีก็เราสามารถกดไอปิดแครี่เนี่ยตอนอยู่ในเกมตอนนั้นได้อะที่ผมสอนเมื่อกี้มันจะทำให้เราหลุดจากคนนั้นนะฮะซึ่งเราก็สามารถคานไปหาคนที่ก็จะชุบเราได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันแบบเน้นมากันเกียร์นะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะโดนใช้งานในทางที่แบบเปิดปิดเป็นอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพิ่มเติมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็เวลาล้มก็ดูดีๆด้วยนะว่าเปิดแครี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นตายกับเราด้วยได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถยกเราได้ประมาณนี้นะฮะโอเคบ๊ายบาย